แล้วเพลงในอัลบั้มอยากร้องเพลงสไตล์แนวเพลงอะไรอ่ะไอ้เบลค่ะF8 เนี่ยรีบๆตอบนะเดี๋ยวคุยได้สุดท้ายแล้วไปทำให้คล้ายๆแนวเพลงแบบก้อนหินก้อนนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะครูเป็นโรสซิเดนทิสอย่างนี้ก็เลยอินซิลิสนี่ไปก็ได้อยู่ก็มีอะไรแอบแอบโชว์แอบแอบอีกนิดนึงแล้วเฟรมอ่ะเฟรมนะครับนี่อินดี้ครับอินดี้ครับเอามีอะไรเป็นเรฟเฟรนซ์เป็นตัวอย่างคุณประมาณแบบเช่นแบบแททูคัลเลอร์อะไรประมาณนี้เป๊ะวงไม้ได้ไหมวงไม้โอ้เจ๋งวงไม้อาจจะหนักกว่าวงไม้ครับถ้าจะทำเขาเลยไม่เอาใจเข้าไปหนักกว่าได้อาจจะแบบมีร้องอยู่ที่ท่าสนามเลยนะแล้วก็มีเดือดเตรียมแล้วเมื่อกี้เตรียมร้องเพลงอะไรนะพี่เตรียมบอกเพลงพี่เบลไงชื่อใหม่ชื่อเพลงอะไรร้องไหมเตรียมของเป็นพาของเป็นพาพี่เบลอ่ะพี่เบลดูนะฟิล์มเนี่ยจริงเหรอจริงดูจริงผิดกติกาเนี่ยเอาจริงเหรออืมอุ้ยขอโทษอ่ะจริงๆพอห้ามบอกว่ากับกระแสข้างนอกอะไรใครดูใครชอบอะไรขอโทษค่ะหนูจะโดนไหมไม่โดนหรอกผิดกติกาเนี่ยเอาของมาให้เด็กกินมาบ้างยังจะกลัวอะไรกันกระเป๋าวิเศษเนี่ยล้วงมามีแหวนลูกชิ้นนิดวันนั้นทำกระเป๋าหล่นมีมะเขือเฮ้ยมะเขือมาจากไหนวะกริ่งกริ่งเฮ้ยอะไรคุณแอนจะมาตำส้มตำแถวนี้เหรอเป็นมะเขือเทศหรือมะเขือปอกมะเขือเทศเขากินแช่เย็นกินกันได้ไงแช่วิตามินมาให้เด็กที่ช่วยเฟรมคนดีนะเราเสียงหลบได้เราเสียงหลบได้เพราะกินมะเขือเทศเนี่ยวิตามินด้วยสิเอกเชื่อไปสู้มันจะมาบอกอยู่แล้วเชลว่ารู้ว่ามีวิตามินซีอยู่ที่เต่าว่าจะมาบอกอยู่แล้วว่าอย่าให้เฟรมเห็นนะแต่ว่าเห็นว่าเขาบอกว่าเห็นว่าให้กินเลยเห็นให้เฟรมกินเลยก็เลยกินแล้วเหมือนบรรยากาศคืนใช่กินกินกินแล้วคืนว่าจะบอกแล้วใช่ตอนนี้คนนี้อยากร้องเพลงเร็วละเพลงช้าหรือเพลงเร็วมีเดียมเพลงกลางๆใช่ไหมมีเดียมอยากให้ช้าดีกว่าครับเออต้องเอาจุดขายประชาไปเต้นแล้วมันก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมฝึกร้องอยู่3ปีเพลงช้าๆหล่อๆฟังแล้วกรี๊ดร้องให้พ่อก่อนค่อยออกจริงๆมันชอบแบบจอยก็ต้องช้าอยู่แล้วแหละเพลงแบบย้อนยุคโซแบบย้อนยุคเหมือนไทยแหละดัฟฟี่อะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะชอบแบบนั้นมากเอมี่วานใช่แบบมีฟีลแบบอย่างนั้นอ่ะชอบเมืองไทยว่างด้วยอ่ะนะเมืองไทยมันยังว่างอยู่แต่ไม่มีคนฟังเออเดี๋ยวพี่ฟังให้ฟังน้อยฟังเองลูกแล้วมันนี่อ่ะครูไม่มีไม่มีไงแตกอาจจะได้กล่องได้ตังค์ไม่ได้ตังค์ถ้าอยากได้ก็คือเอาตังค์แล้วไปซื้อกล่องเอาที่ไหนขายเต่าเต่าเรฟเฟอเรนซ์เต่าเป็นใครนะเรนประมาณนั้นครับโอ้ยไม่ต้องแบบพี่เบิร์ดก็ได้ครับพี่เบิร์ดเล่นแข็งแรงไปเล่นแข็งแรงมากนะเต่าเต้นก็กระหยองกระแยงนะถ้าเทียบกับเขาผมฝึกได้นี่มันต้องอย่างนี้กลัวไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวออกไปปุ๊บนี่เราอยู่อีก14วันใช่ไหมเดี๋ยวออกไปอัลบั้มต้องเขาจะมีให้ฝึกไหมครับเขาอาจจะเตรียมไปแล้วก็ได้ใช่ออกไปร้องเลยต้องใช่ออกไปร้องแล้วเขาไม่มีให้ไปเรียนก็เขาเห็นเราอยู่แล้วก็มีก็เราเป็นไงแต่ว่าหาแนวที่เขาคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีแล้วคนน่าจะชอบจริงๆต้องชอบมากกว่าแบบอาร์บีแบบพิ้วๆนะต้องชอบตอนยุคมากเครื่องเป่าเยอะเลยเป็นโมทาวแบบใช้เวลาเป็นปีต้องเก็บไว้ก่อนครับซิงเกิลเป็นปีแบบชนิดที่ทุกวันเต้นทุกวันแล้วทำทั้งวันไม่มีต่ำกว่า8ชั่วโมงนะ
ถึงจะแข็งแรงได้ขนาดนั้นเดี๋ยวบายแน่จริงๆมันเต้นได้แต่ว่าแบบถ้าเกิดเราไปมองเรฟเฟรนซ์ขนาดนั้นน่ะคนไทยในประเทศไทยยังหาใครเต้นอย่างเรนแบบเต้นไปด้วยร้องไปด้วยอย่างนั้นยังไม่ได้เลยยังไม่มีเลยอะโนมีเกาหลีเขาเทรนหนักมากหนักมากวินัยไม่พอดูหุ่นพี่เคยดูเนี่ยรายการอะไรวะที่มันฉายอะแบบตอนที่เขาเทรนกันอะหูแบบฝนตกก็วิ่งอะวิ่งแบบตากฝนอะร้องเพลงกลางแดดใช่แบบเปรี้ยงๆไงเขาไม่ดำเนาะเออเนาะนี่ซีเรียสพี่คุยรอเล่นแดดเขาไม่แดดบ้านเราเออเขามีหน้าหนาวก็ฉีกกูต้าเลยจอยเอาไปแช่ก่อนไหมละลายให้หมดจริงละลายเดี๋ยวมันก็แข็งใหม่ได้พี่ห่วงเป็นปิงยายแล้วเป็นห่วงปัญญากันด้วยเป็นหมอไอตีนไม่ได้ห่วงไม่ดูห่วงจอยกูอยากให้พี่ต้นทำอะไรก็ไม่รู้ครับฉันก็เห็นแกก็ทำเมื่อกี้เอิญหางตามันเห็นทางนี้แต่ตาตรงๆเลยมันเห็นทางนี้เลยตรงๆเลยเนี่ยนี่หันอะไรกินเหรอลูกเกต้องมาวันนี้เอาโฉนดไหมพี่จอยกี่ครั้งละยืนปากเหวเจ็ดหรอจำไม่ได้คุณพระนี่สูงที่สุดในเอเอฟหมดสองรุ่นเฮ้ยนี่แล้วมันมีอะไรที่แบบมันเป็นเนสตบกระตบตบกระตบเรากินเนสได้เลยสูงสุดเจ็ดครั้งพี่น่าจะได้พูดในเด็กเจ๋งอะพี่เจ๋งเจ๋งปะวะเจ็ดครั้งใช่โอ้ยประวัติการสิบสัปดาห์ยืนเจ็ดครั้งแล้วเป็นคนที่ทุกคนในหอเรียกวีดังที่สุดในวันที่อยากให้ใครออกวีสิโอ้ดังตอนแรกเกือบจะภูมิใจแล้วค่ะอีกนิดนึงมาชะงวนคิดมาคิดทีนึงชะงวนชะงวนคิดชะงวนชะงวนฉุกคิดชะงวนฉุกภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาไทยล้มเหลวชะงวนชะงวนชะงวนคิดว่าอะไรคะครูออกมาเป็นชะงวนคิดฉุกคิดฉุกคิดชะงวนแล้วชะงวนมันแปลว่าอะไรคะไม่มีไม่มีอ่ะชะงวนเหรอมีแต่คำว่าสงวนสงวนมีแต่ช่างสงวนไม่มีสงวนคือแบบว่าเก็บเก็บรักษาสงวนนั่นแหละสงวนสงวนแปลว่าสงสัยสงวนอันนี้เป็นชะงวนชะงวนกับสงวนโอ้เพี้ยวะกูยืน7ครั้งคุณเนาะสุดยอดจริงแล้วมีครั้งนึงได้ออกได้ออกด้วยด้วยแต่ว่ามีที่ทาทาช่วยเออเท่ากับ9วีค9วีคได้ยืน7เนี่ยเพราะนี่กำลังจะถึงวีคที่10ไม่ใช่เหรอวีคที่ออกเลยจ้าไงล่ะ9ยืน7ได้ไม่ได้ขอคิดง่ายดีเนาะเจ้าเพราะ3ครั้งเดี๋ยวออกเอามาส่งวิญญาณเป็นโยมทูตไปแล้วตอนไม่ได้เป็นเธอคือธมยูนโยมทูตจอยยังสำคัญตัวผิดพี่เป็นโซโล่เลสใครยังไม่เคยยืนเลยนี่ครับสับวันนี้ประชาไม่เคยยืนเหรอลูกไม่เคยครับยืนซะหน่อยไหมล่ะคุณเล่นมาตรงนี้มีเงินไม่ครบรถไม่ครบรถเออเจมกี่ครั้ง2พี่ต้น1 1ครับเต๋า1เต๋า2โอ้เต๋า2เอา2ครั้งพี่เป็นแล้วยืนกับจอยทั้งหมดเลย2ครั้งก็ต้องกับจอยสิก็แน่อยู่แล้วล่ะจอยยืนจอยยืนเป็นเจ็ดนะใครก็ต้องตามกับจอยอยู่ใครไม่ได้ยืนกับจอยบ้างดีกว่าใครไม่ยืนเฮ้ยผมยืนกับพี่จอยแล้วนี่ว่าถ้าแพรวาถ้าแพรวาไม่ออกแพรวาก็ราวๆสี่อะแล้วว่ามีห้านะรวมครั้งที่ออกก็เป็นห้าแพรวาแพรวาก็เยอะเหมือนกันตามมาติดๆเยอะแพรวาตามมาติดๆเลยตามมาทีๆเลยทำสถิติกันอยู่สองคนสองคนนี้ให้โซ่อย อย่านะเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแบบว่าไปปุ้งปุ้งไปเฮ้ยเหมือนกันที่แล้วกลัวเหมือนกันมีนะมีลิ้นนั่นไปมีมาในหลายๆรุ่นลิ้นไม่ค่ะลิ้นเคยครั้งนึงจริงเหรอจริงเหรอจริงไม่เคยยืนแล้วไปเลยอีกครั้งนึงก็ไปเลยเพราะยืนไม่ค่อยเป็นไม่มีประสบการณ์ไม่ยืนนิ้วนิ้วความจิกจิกแน่นเลยจิกไงไม่รู้ไม่รู้ลมเริ่มพัดไม่ปัดมีความหนาไหนมีไม่เคยยืนครับครูหมายถึงว่ามีใครสักคนในทีมนั้นเหรอยอม
ถามยากมีปีไหนไม่เคยยืนเขายืนทุกปีอะหมายถึงบางคนหรือไปนั่งเอาเรียกสามวินเรียกตรงนั้นแล้วก็ไปนั่งนั่งแต่งขาด้วยไม่มีครับก็ยืนทุกรุ่นนะฮะโอ้ยเศร้าก็รุ่นมาชี้แจงให้ชัดเจนพี่นักสักดาทรเคยยืนป่ะครับไม่เคยรู้สึกเหมือนเขาไม่เคยอะไรนะลูกพี่นักสักดาทรนะครับเหมือนแบบไม่เคยเหมือนเขาไม่เคยยืนแบบนี้ต้นก็ไม่เคยมั้งไม่แน่ใจกูแก่แล้วความจำเลือนเลือนโอ้ยจำได้ก็เก่งละมันเยอะมากนะเยอะตั้งซีซั่นเป็นร้อยคนเลยดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรก12ท้องสุดสองแปด9697เพราะมีแฝดแต่ปีนี้24คนใช่ใช่97คนแต่ถ้ารวมแบบถ้ารวมแบบว่าอย่างรุ่น4รุ่น5นี่อุกเกินทะลุ100ลูกพอรุ่น4เข้ามา20คนรุ่น5เข้ามา16คนเป็นตัวจริงหมดเลยใช่มั้ยคะมีวีไงมีวีหมดให้โหวตทั้งหมดเลยอ๋อรุ่นนี้อีก24เขามีเยอะสุดอ่ะ4รุ่นนี้เยอะสุดใช่ครับทำมาสถิติเยอะมากนี่เออโหสถิติเยอะมากทำมาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านแล้วทำอะไรกันอ่ะ24คนแต่ถ้าเกิดรุ่น7แบบมีวี100คนโอ้โหตายสิตายที่มันเข้ามาวิ่งแล้วเออไม่เคยได้อยู่สตอปสตอปเข้าแล้วอย่างนี้ใครจะเลือกถูก100คนปวดปวดก็ปวดมี88ตอนดูเขาเดินสวนสนามกันบนเวทีครับยังงงเลยใครเป็นใครแบบ100คนแบบเยอะมากรุ่น7มีรุ่นพี่มาเปิดคอนให้ด้วยนะยอดอลังมากยืนต้อนรับกันแต่ว่าคือบ้านนี่เป็นไอ้นี่เลยนอนกันในห้องแดนซ์คือปูที่นอนนอนข้างบนมีคนนอนนะครับบนห้องมีนอนเตียงหรือนอนพื้นเอ๊ะข้างบนมีคนนอนไหมไม่มีครับห้ามใช่ไหมสงวนไว้สำหรับ12คนเท่านั้นทีนี้ก็หนีขึ้นไปนอนประเดิมอยู่กันเป็นชุมชนแออัดใช่คิดดูดิห้องส้วมห้องน้ำต้องมีคนไปนอนวุ่นวายขนาดไหนมีคนไปนอนตื่นนะร้อยคนแล้วตอนตื่นที่จะต้องแยกกันเข้าห้องน้ำก็อยู่ทีละห้องส้วมเต็มไม่50เยอะก็นั่นนะไม่อาบน้ำก็เยอะอยู่ดีก็เยอะมากคุณแต่ซีซั่นที่แล้วเข้ามานี่เหนื่อยต้องตะโกนเงียบผู้สอนสอนสักพักเงียบเฮ้ยคุณสักพักมันก็คุยกันมันคนมันเยอะมากอดใจไม่ไหวร้อยคนคาเฟรมหลินใครบ้างอ่ะหลินคาเฟรมหลินปิ๊กอยู่ปิ๊กด้วยปิ๊กด้วยอ่ะปีที่แล้วป้ามันนีออนขาวอ่ะนีออนปีนี้ก็นีออนนี่ไม่พี่จำปิ๊กไม่ได้วะคือคนอื่นพี่จำได้หมดเลยอ่ะแต่ปิ๊กจำไม่ได้ยูกิด้วยเออยูกิด้วยใช่ยูกิก็อยู่ในร้อยคนเต้นอยู่สีเลยนะปกติ15ใช่ป่ะ15ถึงปิ๊กครับปกติ15ถึง25ครับถึงกล้องมาปีไหนยังได้อยู่นะพี่แนนไม่ได้แล้วจริงๆฉันหลุดมานานละนี่บอกหมดเลยบอกหมดเลยอ๋อแบ่งเป็นสีๆเลยเหรอครับสีสีน่าจะเปลี่ยนไวมากๆแบบเอาไวแบบก็แบ่งเป็นกรุ๊ปไงจะมีทำไมไม่มีแบบแอร์แบบสีเนี่ยบ้างเสนอพี่บอยอยู่อยากได้แบบรุ่นแบบ25ถึง35อะไรเงี้ยหรือ25ถึง40ไปเลยนั่นๆหนูว่าไม่รับหนูอยากมันไม่รับแล้วใครจะมาสอนแล้วใครจะมาเธอต้องเป็นครูพลาดไปแล้วแนนคำที่เห็นแล้วเราเอาแปดรุ่นมาอยู่ด้วยกันโอ้ยมันตีกันตายก็มันก็มีเดอะมาสเตอร์ไม่ใช่เหรอเดอะมาสเตอร์ผมชอบแชมป์ดูมาอยู่ด้วยตอนได้ที่หนึ่งที่สองอะไรหรอใช่ป่ะใช่แล้วก็ที่สามที่สามนี่คือมาโหวตกันว่าจะเอาใครเข้ามาทั้งหมดเป็น15คนที่เอาเดอะวินเนอร์ของเอาที่หนึ่งที่สองเอทุกรุ่นเข้ามาอยู่ในบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็บวชที่3เข้ามาอีก3คนรวมเป็น15คนก็อันนี้ของจำไม่ได้แล้วอันนี้มันมีเป็นเมื่อไหร่มันจะถึงรุ่นที่แบบว่าเป็นเหมือนเรตติ้งเอาไอ้พวก AF รุ่นแรกๆอ่ะก็ชงเข้ามาเป็นเทรนเนอร์เหมือนอย่างเงี้ยฮะนั่นน่ะให้มันเป็นเดอะมาสเตอร์ตัวจริงอ่ะเอาพวกนั้นอ่ะเข้ามาเป็นเทรนเนอร์ต้นพี่ต้นต้นนะแล้วดูที่มันสอนน้องยังไงจ้ะวันธงชัยใช่วันธงชัยว่าวิชาความรู้ที่จบไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปมีอาชีพแล้วแบบผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยแล้วกลับเข้ามาสอนรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเก๋ดีนะ
เด็กๆรุ่นนั้นมายังจำปรากฏการณ์รุ่นหนึ่งได้อยู่โอ้โหคือตอนแรกไม่รู้เลยว่าจะดังหรือเปล่าแบบคอนเสิร์ตวีคแรกเนี่ยไปถ่ายที่ใน